ไปเป็นเรื่องของพระปุณณาคะปุพพยเถระที่เกี่ยวกับผลของการบูชาท่านได้เล่าเรื่องของท่านไว้ดังนี้ว่าครั้งหนึ่งเราเกิดเป็นพรานเข้าไปยังป่าใหญ่ได้เห็นดอกปุณณาคกำลังดอกบานจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดได้เลือกเก็บดอกบุญนาคที่มีกลิ่นหอมสีสวยงามคือยังไม่โรยแล้วนำไปบูชาด้วยการก่อสถูปบนเนินทรายเอาดอกไม้บูชาบนสถูปนั้นด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าการบูชานี้ท่านได้ทำมานานถึง 92 กัปแล้วนับตั้งแต่พัทธกัปนี้ด้วยผลของการบูชาด้วยดอกบุญนาคหรือความเลื่อมใสในครั้งนั้นเราไม่รู้ถึงทุกขติเลยคือไม่ได้เกิดในทุกขติเลยเกิดแต่ในสุขติเท่านั้นนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชามาในชาติสุดท้ายนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้มีปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 อภิญญา 6 ท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วมีหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าการถวายสีและกลิ่นของดอกไม้ด้วยการบูชาเพียงน้อมระลึกถึงเท่านั้นมิได้พบพระพุทธเจ้าจริงๆเลยก็ยังได้รับผลประโยชน์มากมายถึงขนาดนี้ไม่เกิดในทุกขติเลยท้ายที่สุดก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายชื่อว่ามีผลน้อยไม่มีเลยแท้จริงผลของบุญมหาศาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหากันด้วยความยากลำบากในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นเมื่อได้มาแล้วก็ยังต้องดูแลรักษาครั้นตายไปแล้วก็ติดตัวไปไม่ได้บุญที่เราทำแล้วเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลาที่มีชีวิตอยู่และเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังติดตามไปให้ความสุขแก่ผู้กระทำตลอดไปทุกภพทุกชาติการทำกรรมชั่วและกรรมไม่ดีนั้นย่อมส่งผลไปในทุกภพทุกชาติท่านผู้ฟังที่เคารพบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรทำส่วนบุญแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ดูหมิ่นบุญนั้นว่าเพียงเล็กน้อยชีวิตคนเราถ้าเราไม่หลงทำกรรมชั่วแล้วก็จะนำความสุขมาให้แก่ตนและคนรอบข้างและบุญนี้ก็จะติดตามต่อไปตราบถึงพระนิพพาน